เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8:10 น.ทั่วโลกติดโควิด -19 กว่า121ล้านคนวันเดียวเพิ่มขึ้นกว่า 4.3 แสนเสียชีวิตแล้ว 2.6 ล้านขณะสหรัฐพุ่งอีกกว่า 50,000 ส่งผลป่วยสะสมกว่า10ล้านคนแล้ว8:22 น.ศักดิ์สยามเราฟังพลังประชารัฐแถลงปม6ส.ส.ดาวเลิกโหวตสวนมติพรรคย้ำเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานร่วมรัฐบาลผสมแนะเป็นอิสระไม่สังกัดพรรคยืนยันไม่เคยใช้คติทำงาน8:39 น.นายแพทย์สาธารณสุขนครปฐมระบุพบโควิด-19 เพิ่มอีก25รายรวมเป็น145รายสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแออัดห่วงติดเชื้อเพิ่มล่าสุด8:50 น.ค่าฝุ่นเชียงรายยังเกินค่ามาตรฐานเหตุหมอกควันเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านขณะเพิ่มชุดลาดตระเวนคุมเข้มไฟป่าอย่างต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up